สุขสบายพอหมดงานไทยเราจุงฝูงควายเข้าบ้านพออาบน้ำควายสำราญแล้วเสร็จการงานเบิกบานร้องเพลงรำวงเราชาวนาสุขสบายเดินข้ามเดือนง่ายเราจุงฝูงควายล้อมส่งทั้งถิ่นทั้งกองทองโบกจะเพ่งโบกรำวงแสนเพลิดเพลินใจซ้ำนี่ซ้ำนี่สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับเอาพอให้น้ำลายไหลสบายดีไหมยังสู้อยู่เปล่าโอ้โหไม่น่าเชื่อนี่พี่น้องมวลมหาประชาชนยิ่งดึกยิ่งสวยครับสาวๆที่นี่คนอีสานบ้านผมเขาเอิ้นว่าสวยไปเบิดบ่ฮู้ว่าสวยไปใสพี่น้องอีสานยังอยู่บ่พี่น้องครับอยู่บ่อยู่บ่ยังอยู่อยู่นะพี่น้องครับเอาละครับคุยกับพี่น้องของเราตรงนี้นะพี่น้องครับเราจะคุยกันใกล้วันชัยชนะของเราเข้ามาทุกทีแล้วครับพี่น้องครับเมื่อสักครู่นี้พี่ต้นผมได้พูดถึงใครครับได้พูดถึงคางคกนกแสกไอ้นกแร้งอันนั้นมันคนหรือรายการ Animal Planet ครับพี่น้องครับมันต่างกันเหลือเกินกับพี่ผู้ใหญ่สาธิตวงหนองเตยกับลุงกำนันของเรากับเจ๊ปองกับพี่น้องมวลมหาประชาชนที่เราต่อสู้ไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อชาติบ้านเมืองปรบมือดังๆให้ตัวเองหน่อยครับพี่น้องครับแล้วหายนะของระบอบทักษิณนี่ใกล้เข้ามาทุกวันพี่น้องทราบหรือยังวันนี้พรรคเผ่าไทยจะขอยื่นพยานเพิ่มเติมกรณีปปช.เรื่องจำนำข้าวปปช.บอกว่ายื่นเพิ่มเติมไม่ได้แล้วแค่กิตติรัตน์วันนี้คนเดียวซัดไป4ชั่วโมงแค่นี้ก็พอเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องสบายใจได้ไม่แน่ครับปปช.อาจจะวินิจฉัยไวกว่าศาลรัฐธรรมนูญและที่สำคัญครับตอนนี้สอรสมันเริ่มออกอาการเรียกว่าลางสังเหาครับพี่น้องครับเพราะมันมีรางสังหรณ์ว่ามันจะแพ้วันนี้นี่จริงๆจะนัดชุมนุมใหญ่18เมษาแต่มันนัดไม่ได้ปกติ18เมษานี่มันจะมีท่อน้ำเลี้ยงมาแต่ท่อน้ำเลี้ยง18เมษากลายเป็นชาเขียวไปแล้วทำไมเป็นชาเขียวมันตันครับพี่น้องท่อน้ำเลี้ยงมันตันไปเรียบร้อยก็เขานัดกัน5เมษาที่ถนนอักษะบอกจะมา 500,000 ทักษิณครับดูทีวีถ่ายทอดสดทักษิณเนี่ยออกอาการเงือบเงือบนี่เป็น adjective นะครับมาจากภาษาลาตินคำเต็มๆคือหงายเงือบไอ้ภาษาไทยเรานี่มีเสน่ห์เยอะมากนะครับหงายท้องเอ้ยอย่างนี้หงายท้องเอาแล้วหงายหลังแล้วมันเป็นยังไงทักษิณเกิดอาการหงายเงือบโทรมาหาแกนนำที่เวทีอักษะนี่คนที่อยู่ในเวทีเขาเล่าให้ฟังแล้วคนที่เป็นแกนนำในเวทีบอกว่ายังไงทักษิณบอกไหนว่าจะมา 5,000 500,000 คนนายครับใกล้แล้วครับทักษิณบอกขาดอยู่เท่าไหร่ขาดนิดหน่อยนายขาดอยู่ 400,000 ครับนายครับท่อน้ำเลี้ยงมันก็ยังกินหัวคิวกันเลยมันกระปิดกระปลอยแล้วตอนนี้เนี่ยครับพี่น้องเสื้อแดงของเราเนี่ยตาสว่างหมดแล้วรู้เท่าทันว่าไอ้แกนนำพวกนี้มันกินหัวคิวแกนนำพวกนี้มันชอบมันทุจริตเขาทุกอย่างเลยเขารู้หมดแล้วสมัยก่อนพี่น้องเสื้อแดงเฮานี่หลายคนนี่มืดตึ๊บมืดปานเอามือกำตาเจ้าของครับพี่น้องมืดตึ๊บตอนนี้พี่น้องเสื้อแดง
แจ้งจังปังครับพี่น้องครับมองทะลุปูโป่งไปหมดมองเห็นหมดฮู้อีสานนี่มันมีหลายแบบเด้อครับพี่น้องฮู้น้อยๆเนี่ยเขาเอิ้นว่าฮู้จริงปิงมองได้ฮู้ใหญ่ขึ้นมาแน่นี่เอิ้นว่าฮู้จองปองซ้ำนี่ฮู้ขนาดนี้เอิ้นว่าฮู้จองโปงแต่ว่าฮู้ของนั่งที่ว่าเป็นนั่งดอกงิ้วที่ท่านลุงกำนันเอิ้นนี่ฮู้นาสีฮู้จึกเวอร์ครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยเขารู้เท่าทันพวกแกนนำหมดแล้วแล้วงานเนี้ยพี่น้องผมจะเล่าเบื้องหลังให้ฟัง5เมษายนน่ะเขาเอาตังค์ไปจ่ายเสื้อแดงนี่หมดแล้วนัดหมายกันมาพอวันขึ้นเวลาที่จะขึ้นรถจริงๆมีบางคนบอกไม่สบายมาไม่ได้บางคนก็ออกอาการไอคอกไอแคกไอกระดกกระแดกตกกระไดกระดุกกระดุกกระดุกมาไม่ได้เบี้ยวเอาซะดื้อเขาจะไม่เบี้ยวได้ยังไงก็เขาแค้นเงินที่เขาจ่ายมาก็ยังไปกินหัวคิวจำนำข้าวเขาก็ยังถูกโกงอีกมันไม่แค้นมันจะอยู่ได้เหรอครับพี่น้องครับแบบนี้หงายเงือบกันเป็นแถวไม่อย่างนั้นวันนี้นี่มีชุมนุมใหญ่แล้ว18เมษาพี่น้องครับลางอย่างที่สองว่าระบอบทักษิณไปแน่นอนก็คือตอนนี้หลังจากที่ทักษิณอยู่ต่างประเทศพอเห็นการชุมนุมไม่เข้าเป้ามาแล้วครับมาฮ่องกงมาจีนมาสิงคโปร์นั่งไม่ติดที่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นรัฐดวงหรือเปล่าแต่มันนั่งไม่ติดที่มาเสร็จปั๊บเนี่ยข้าราชการผู้ใหญ่ชั้นผู้ใหญ่เข้าไปหาไปหาแล้วไปยังไงไปยืนกุมหำอยู่อย่างนี้นี่ไม่ใช่พูดไม่สุภาพนะครับหำเนี่ยต้องอธิบายพี่น้องภาคอื่นผมอยู่สภาโจ๊กเทปแรกตอนนี้ผมไม่ได้ไปร่วมรายการแล้วสมาชิกสภาโจ๊กทางใต้ท่านประธานที่เคารพสงสัยเหลือเกินทำไมผลไม้อีสานขึ้นต้นด้วยบักทุกอย่างเลยเช่นมะละกอบักหุงน้อยนาบักเขียบฝรั่งบักสีดาอยากเรียนถามท่านสมชายถามว่าบักหำเนี่ยเป็นผลไม้ชนิดไหนถามได้ยังไงบันทึกเทปออกโทรทัศน์ทั่วประเทศถามมาไม่ตอบเสียฟอร์มสมาชิกสภาโจ๊กจากร้อยเอ็ดท่านประธานที่เคารพผมสมชายดงฮีสมาชิกสภาโจ๊กจากร้อยเอ็ดเรียนท่านประธานครับบักหำไม่ใช่ผลไม้ท่านประธานอดีตประธานสภาโจ๊กอาจารย์พิษณุสกุลโลวิราชเพื่อนผมเนี่ยไม่รู้เรื่องอีกเป็นคนอำเภอหัวไซนครผมบอกว่ามันไม่ใช่ผลไม้ผมบอกไม่ใช่ท่านประธานบอกมันเป็นอะไรมันไม่ใช่ผลไม้แล้วมันเป็นอะไรท่านสมชายท่านประธานที่เคารพครับบักหำไม่ใช่ผลไม้มันเป็นพืชล้มลุกครับท่านประธานครับพูดแค่นี้ก็น่าจะเข้าใจท่านสมชายยังมีหน้ามาถามอีกพืชชนิดนี้มันเกิดแถวไหนมันคงเกิดในที่อับชื้นมั้งท่านประธานดีไม่ถามต่อว่ามันมีรากแก้วรากฝอยอะไรหรือเปล่ามันจะยุ่งไปกันใหญ่พี่น้องที่เคารพครับทักษิณตอนนี้นั่งไม่ติดที่สอรสไปด่าข้าราชการว่าใครมาพบลุงกำนันมาพบไม่ได้มาพบลุงกำนันนี่พบไม่ได้มาพบในเวลาราชการไม่ได้ดูมันพูดสิครับไม่ให้เขามาพบในเวลาราชการจะให้เขาไปพบกำนันในเวลาวิกาลหรือยังไงผมไม่เข้าใจแล้วเวลาราชการนี่คุณจะหวงไว้ทำไมหวงเอาไว้ไปทำธุระสำคัญใช่ไหมถามผ่านไปท่านนายกเอาเวลาราชการไปทุตทำธุระสำคัญใช่ไหมเช่นว5 4ซีซั่นอย่างนี้เป็นต้นใช่หรือไม่แล้วทีข้าราชการเหล่านี้ไปพบนักโทษหนีคดี
ซึ่งมันเป็นความผิดอย่างคุณไปเจอคุณแจ๊ดไปเนี่ยครับพี่น้องเห็นในข่าวเฮ้ยแจ๊ดนี่เขามีความรู้เรื่องการที่เนี่ยฮะเวลาใครไม่สบายอย่างนะทักษิณนิ้วล็อกเนี่ยเขาก็ไปเอาเลือดออกคือเขาจะมีมีดโกนแล้วไปสกิดเอาเลือดออกแล้วเลือดก็จะถ่ายแล้วมันก็จะหายซึ่งแจ๊ดนี่นะพอสกิดไปเนี่ยแจ๊ดก็พูดบอกว่าพี่เดี๋ยวพี่เอาเลือดชั่วออกนะพี่นะแล้วก็สกิดไปได้สองนิ้วแจ๊ดบอกพอแล้วล่ะครับพี่ทักษิณถามทำไมแจ๊ดพูดในใจต่อครับประโยคนี้เพราะไม่กล้าพูดต่อหน้าแจ๊ดพูดว่าเพราะเลือดชั่วพี่มันเยอะเหลือเกินแค่นี้ก็พอแล้วครับเอาออกไม่ไหวดูการเลือกปฏิบัติของสอรสสิครับแล้วไปว่าเขาหมอณรงค์เนี่ยท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านไม่มาท่านบอกว่าไงพี่น้องฟังคำพูดนะครับหมอณรงค์บอกว่าขอใช้วิจารณญาณในการตัดสินด้วยตัวเองว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำดีหรือเลวไม่ต้องมาสั่งนี่คือหมอณรงค์พูดครับแล้วคนที่มาสั่งเขามีใครมีเฉลิมมีทาริศมีหัวล้านอยู่คนหนึ่งซึ่งคนหัวล้านเนี่ยหมอณรงค์เขาไม่เคยให้เครดิตเพราะเขาถือว่ายังเป็นเด็กยังเป็นเด็กผมไฟมึงยังไม่ขึ้นเลยมึงยังมาห้ามกูท่านทั้งหลายครับแล้วเราก็จะเห็นว่าตอนนี้สอรสเองเนี่ยออกคำแถลงการออกมาซึ่งลุงกำนันก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าศาลรัฐธรรมนูญเขาออกมาโต้อย่างไรปปช.ออกมาโต้อย่างไรมันไปขีดเส้นให้ศาลเดินไปทำอย่างนี้ได้ยังไงไปบอกว่าเป็นแบบนี้อย่าเกินมาตรฐานอย่าสองมาตรฐานแล้วนายกก็เหมือนกันนายกนี่ตัวดีเลยสมัยก่อนนี่ลุงกำนันเรียกคุณดอกไม้ต่อมาลุงกำนันก็พัฒนามาเป็นนางดอกงิ้วนางดอกงิ้วดอกงิ้วบ้านผมนี่ครับพี่น้องสีมันสมมันใกล้สีสุกเลยได้พี่น้องเลยจากดอกงิ้วไปสีมันที่เป็นสีทองได้บ้านนี่สีเอิ้นดอกหยังสมัยนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะนางดอกงิ้วเนี่ยพูดอยู่อย่างเดียวเราต้องอยู่ในกติกาถอยจนไม่รู้จะถอยไปถึงไหนคุณไม่รู้จะถอยไปถึงไหนเขาบอกถอยจนไม่มีที่ยืนเอาไม่มีที่ยืนมึงก็นอนสินอนไปเลยแล้วให้พระนำมาแล้วคนนี้ล่ะครับพี่น้องคนที่แกล้งโง่เนี่ยครับคนที่ให้สอรสออกแถลงการออกมาเนี่ยที่ไปจับช่วงล่วงเกินเบื้องพระยุคลบาทเนี่ยคนนี้แกล้งโง่ไปสงกรานต์นี่ใส่ชุดดำเอาไม้ไปค้ำต้นสาระโง่ขนาดว่าไม่รู้ว่าต้นสาระกับต้นโพมันต่างกันยังไงเอาแล้วออกเฟซบุ๊กว่านี่เอาไม้มาค้ำยันต้นโพอย่างงอนอย่างนี้นะท่านทั้งหลายครับพี่น้องครับผมเองนี่นะฮะรู้ว่ารัฐบาลนี้ตอนนี้จนมุมแล้วแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาลุงกำนันพี่น้องมวลมหาประชาชนทุกคนเราไม่เคยที่จะดึงสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องแต่นี่ครับสิ่งที่นางดอกงิ้วทำนี่นะมันเกินไปมันเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนเนี่ยเรายอมไม่ได้แล้วไปพูดได้ยังไงศาลรัฐธรรมนูญไม่มีสิทธิ์วินิจฉัยไม่ได้หรอกค่ะเกินหน้าที่ทำไมคะก็ดิฉันคืนตำแหน่งคุณทวินเข้าไปแล้วทำไมไม่จบอ้าวแล้วถามว่า